นี่ครับมาเทปูนกันนะครับวันนี้ใกล้แล้วนะครับดูแล้วกันนะครับก็อยู่ทีมงานเดิมนะครับทีมงานเดิมฉีดน้ำก่อนนะอันนี้นะครับก็เตรียมเทครับเตรียมเทแล้วจันปราบอยู่ไหนจันปราบดุนจันปราบไปแล้วจันปราบบอกว่าช่วยหน่อยแล้วครับตอนนี้เหลืออยู่ไม่กี่คนแล้วครับตอนนี้รอทำทางเดินที่คือทางเดินที่จะไปผูกพรที่ขอนะครับอันนี้ก็เอาปูนมาลงมาเทแล้วนะครับคิวเท่าไหร่นะคิวเท่าไหร่พันเท่าไหร่พันแปดพันเก้าคิวพันเก้าครับผมร่วมบุญได้นะครับคิวพันเก้าร้อยบาทนะครับปูนคิวก็หนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับวันนี้ก็เตรียมเทกันนะครับก็มีสมาชิกครับแหมยุ้ยแต่งตัวแบบนะเต็มที่ครับตอนนี้เหลือมีแต่สาวๆแล้วครับตอนนี้นะเหลือแต่สาวๆครับล่อนเองนะครับไม่ใช่มืออาชีพนะพอได้อยู่เป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้มีคนที่สักยันต์เขาเอาข้าวมาเลี้ยงนะเขากล่องกับก๋วยเตี๋ยวอันนี้ครับที่ร่วมบุญใหญ่มาสักครับอันนี้มาสักยันต์สวัสดีครับผมมาสักยันต์เจ๊ใหญ่อันนี้เอาข้าวเอาน้ำนะครับก๋วยเตี๋ยวอะไรต่างมีแตงโมด้วยนะครับแล้วก็อะไรนะวันไหว้ครูนี่เอาอะไรนะก๋วยเตี๋ยวสายเดียวเหรอก๋วยเตี๋ยวสายเดียวครับใส่ชุดไปน้ำเลยใช่ไหมชุดไปน้ำมาเลยวันนั้นวันที่สิบนะครับใส่ชุดไปน้ำมาเลยทุ่มหนึ่งทุ่มโอ้โหก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงทุ่มหนึ่งนะครับเอามากูจะได้ดูเลยวะทุ่มหนึ่งกูได้แดกด้วยแล้วจะแดกแม่ค้าอะไรทีเนี้ยนะครับอายุร่วมกันอันนี้นะครับก็คิวละพันเก้าครับอันนี้อันนี้มาสักยันพระเวทหน้าทองนะครับพระเวทหน้าทองนะพระเวทหน้าทองเดี๋ยวยันทิวมาสักให้นะครับอันนี้ก็เตรียมเทแล้วครับเดี๋ยวมาช่วยกันเทตอนนี้ครับเกียงนี่ก็เกียงมีเดี๋ยวก็กำลังนะครับไม่ใช่มืออาชีพเท่าไหร่แล้วนะครับนะแต่ก็ช่วยกันได้นะครับช่วยกันได้นะครับนี่ก็ฐานพญายมนะครับเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็รอกระท้อออกนะครับวันเสาร์นี้นะครับเสาร์นี้พญายมก็มาตั้งอยู่ที่ตรงนี้นะครับนะพญายมราชนะอันนี้ก็บริเวณทางเดินรอบๆนะครับให้ทุกคนได้เดินนะครับขอพรนะครับบนใต้ต้นไทรใหญ่นี้นะครับไทรใหญ่เดี๋ยวรอออกมาครับสวยครับแบบที่ดีไซน์ออกมานะครับเพราะว่านี้ก็เป็นทางแรกนะครับเวลาคนเราตายไปก็จะมาเจอพญายมราชนะครับที่นรกกระพูมอยู่แล้วนะครับแล้วก็เดินตามทางไปเรื่อยๆครับจนถึงสวรรค์หรือถึงนรกก็ว่ากันไปแหละนะครับผมเดี๋ยวทำเป็นเรื่องราวครับเรื่องราวสวรรค์ชั้นจตุมหาวชิกานะครับสำหรับสำนักวิมานสูตรอันนี้ก็เป็นก้าวแรกๆเลยนะครับก้าวแรกๆเลยที่เริ่มทำนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเทจะเตรียมครับเตรียมเทครับเตรียมเทฉีดแล้วฉีดแล้วครับมาครับอันนี้ไม่รู้ใครมาอีกแล้วนะครับโอ้โหเฮ้ยช่วงนี้ผมอยู่สำนักนะครับมากันได้นะครับช่วงนี้อยู่สำนักนะครับถ้ามาเจอบางคนมาสักยันก็ได้นะครับเมื่อกี้ลูกศิษย์ผมก็มาสักยันนะครับที่เอาก๋วยเตี๋ยวใส่เดี่ยวมาให้ครับก็มาสักยันเช่นกันนะครับเตรียมแล้วเตรียมเทนะครับได้ขอพรอันนี้บนไว้เลยบนไว้เลยเจ๊ถ้าเกิดแบบได้ปังๆแห่งรวยสร้างเท้าวิรูปักษ์เลยอีกต้นนึงอ่ะพญานาคได้บนไว้เลยก็ใช่ไงเท้าวิรูปักษ์ไงเนื้อสำลิดอันนี้ผมสร้างพญายมก่อนต่อไปก็เท้าวิรูปักษ์อันนี้เดี๋ยวลงแล้วก็ไปที่อื่นครับเอาลงเพราะอีกต้นไทรนึงก็จะเป็นเท้าวิรูปักษ์ในอนาคตจะสร้างองค์นึงมันก็ประมาณ 10,000-20,000 บาทมั้งคือฝั่งเนี้ยไม่รู้อ่ะลองดูแล้วกันมาร่วมบุญได้
เอาละครับเทแล้วครับตอนนี้อ๋อเหลียงเลยอ่ะโอ้โหเอาละช่วยกันเดี๋ยวลงนะครับช่วยกันระดับตรงไหนตะดุนระดับอยู่ต้นดำๆอ่ะโอเคช่วยลุงเลยนี่ได้ไหมเอาให้แน่เว้ยได้ไหมเอาให้ได้นะอ๋อ นี่มันคือทีละล่องนะเททีละล่องไล่ที่ว่ายืนๆขึ้นมานี่ไม่ได้อมเหรอปูเนี่ยที่เป็นต่อไอ้เหล็กๆยืนๆอ๋ออันนี้ครับก็ช่วยกันช่วยเอาทางเดินแล้วนะครับในการผูกขอพาวนะครับปูนแล้วเสาที่ขึ้นมานี่เขาไว้ทำอะไรนะเสาเนี่ยเอานะครับไปฮะเอาโอเคครับใครจะมาสักมาอะไรก็มาได้นะครับผมนะนี่ก็มาสักยันนะครับก็เป็นเจ้าภาพด้วยนะครับวันไหว้ครูก็เอาก๋วยเตี๋ยวสายเดี่ยวมาเช่นกันนะครับวันที่10:00 นนะอู้ได้หมดเลยได้หมดเลยนะเขาบอกว่าประมาณ10:00นก็ดีไม่ใช่ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวได้ให้มาตอนเช้าตอนเย็นหกโมงเย็นเลยนะซอยเพราะมันเขาหมดแล้วหกโมงเย็นกำลังดีตอนเย็นน่ะเพราะว่าชดรถเขาคำตอบจากอาจารย์อยู่ใช่6 โมงเย็นกำลังดีเพราะว่าของเราก็มีอยู่แล้ว6 โมงเย็นบางทีมันหมดไงมาค่ำๆมาดีแล้ว6 โมงเย็นอ่ะทำให้เป็นแสงสีเสียงใช่สีเสียง6 โมงเย็นคนเริ่มมาไงกินเสร็จพิธีต่างๆใส่ชามโฟมนะครับอาจารย์ได้ชามโฟมเลยไม่ต้องล้างได้อันนี้ก็เทครับเทกันแล้วไอ้เหล็กๆที่ยื่นออกมานี่ไว้ทำอะไรอ่ะไม่เป็นไรเหล็กเนี่ยเหล็กเนี่ยเพชรเหล็กเนี่ยเหล็กหูไว้อ๋อปูกระเบื้องเหรอใช่ปูตาแรงปูอะไรอ๋อปูตาแรงโอเคไม่เป็นไรจะตัดที่หลังได้ต้องได้แล้วโอเคเอานะครับเราช่วยกันครับช่วยกันเทปูนะครับตอนนี้ขอบคุณทุกท่านเลยแล้วกันที่ร่วมบุญกันเข้ามานะครับผมก็ทำดีครับทำเกินงบตลอดนะครับไม่มีเอางบไปแดกนะครับเอาง่ายๆนะครับทำเกินล้นแหละนะครับเหลือปูกระเบื้องอีกด้วยนะครับปูเป็นปูศิลาแรงครับปูศิลาแรงเดินทางเดินนะครับโอเคครับเดี๋ยวไว้นะครับดูต่อแล้วกันนะครับผมนะ